สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องโรคราแป้งในมะละกอกันนะครับโรคราแป้งเนี่ยเป็นโรคที่เป็นในช่วงหน้าหนาวหรืออากาศเย็นมากในส่วนมะละกอวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าวิธีการป้องกันและกําจัดโรคราแป้งในมะละกอเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างครับเชื้อสาเหตุของโรคราแป้งในมะละกอเนี่ยเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่าซูโดออยเดียมแคริซีนะครับหรือชื่อพ้องหรืออีกชื่อหนึ่งว่าพวกเชื้อราออยเดียมนั่นเองนะครับเชื้อราเหล่านี้มักเกิดในช่วงหน้าหนาวเป็นหลักนะครับหน้าอื่นเนี่ยถ้าไม่เกิดในมะละกอส่วนของเราเนี่ยมันจะเป็นการพักโรคนะครับพักตัวของเชื้อราและจะปรากฏอีกครั้งหนึ่งในช่วงหน้าหนาวนะครับเรามาดูอาการของโรคราแป้งในมะละกอกันบ้างนะครับข้อแรกที่สังเกตได้นะครับมันจะเป็นมากในช่วงที่ก่อนดอกบานและติดผลอ่อนนะครับช่วงนี้จะเป็นรุนแรงมากถามว่าก่อนหน้านั้นน่ะเป็นไหมก่อนที่จะดอกจะบานและติดผลอ่อนก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ไม่รุนแรงหรือบางครั้งเราเรียกว่าช่วงระยะพักโรคก็มีนะครับข้อที่2ที่จะสังเกตได้นะครับเชื้อราเหล่านี้เนี่ยจะปกคลุมบริเวณกลีบดอกรังไข่ดอกทําให้ดอกที่ถูกเชื้อราปกคลุมเนี่ยแห้งฝ่อถ้าเป็นผลอ่อนนะครับถ้าเชื้อราปกคลุมน่ะถ้ามันแสดงอาการในผลอ่อนหมายถึงว่าในผลอ่อนเนี่ยมันจะมีช่วงอยู่2ช่วงเป็นช่วงพักโรคก็ได้หรือช่วงทำลายก็ได้นะครับแต่ถ้าในผลอ่อนถูกเชื้อราพวกนี้ทำลายจะเป็นสีดำและร่วงหล่นนั่นเองนะครับข้อที่3ถ้าผลอ่อนถูกเชื้อราปกคลุมนะครับมันจะเกิดเป็นอาการสีดำเกิดขึ้นเพราะว่าเชื้อราเนี่ยดูดกินน้ำเลี้ยงจากผลอ่อนมะละกอทำให้ผลอ่อนมะละกอเนี่ยหลุดร่วงลงไปหรืออีกในกรณีนึงนะครับเป็นในผลอ่อนเหมือนกันแต่ผลอ่อนไม่แห้งไม่ดำช่วงนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เชื้อราพักโรคนะครับผลมะละกอจะยังไม่เป็นไรมันจะแสดงอาการนู่นตอนผลมะละกอสุกนะครับข้อที่4ถ้าเข้าทำลายในระยะผลโตเมื่อมะละกอสุกนะครับเวลามะละกอเรามันสุกเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนช้าถึงแม้ว่าเนื้อมะละกอเนี่ยมันจะสุกก็ตามแต่สีมันจะเปลี่ยนช้าอันนี้เป็นอาการที่เกิดจากพวกราแป้งเข้าทำลายนั่นเองนะครับข้อที่5การระบาดของโรคราแป้งเนี่ยเป็นในช่วงอากาศหนาวเย็นนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวในช่วงเนี้ยมันจะเป็นเยอะนะครับยังไงพี่น้องเกษตรกรก็ระมัดระวังไปด้วยอันนี้เป็นลักษณะอาการของโรคราแป้งในมะละกอนะครับในใบเนี่ยจะปรากฏทั้งบนใบและใต้ใบในผลเนี่ยเป็นตั้งแต่ผลอ่อนผลแก่ก็เป็นนะครับมันจะเป็นราสีขาวปกคลุมอยู่พบในช่วงหน้าหนาวซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับเรามาดูวิธีการป้องกันกำจัดกันบ้างนะครับข้อแรกเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงในช่วงที่มะละกอแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนจนถึงระยะแก่นะครับถ้าช่วงติดผลอ่อนเนี่ยบางครั้งจะไม่ค่อยพบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าติดผลแก่เนี่ยจะพบมากมันจะเป็นสีขาวปกคลุมเลยทีเดียวนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดไม่สำรวจแปลงมะละกอในช่วงฤดูหนาวนะครับโรคนี้ก็จะเข้าทำลายได้ง่ายในทีเดียว 2. ถ้าในช่วงแตกใบอ่อนหรือเริ่มติดผลถ้าพบราแป้งให้พ่นกรรมฐานผงซึ่งร้านเคมีเกษตรทั่วไปเนี่ยจะมีขายนะครับในช่วงติดผลอ่อนเนี่ยมันจะมีความรุนแรงพอสมควรถ้าผลร่วงผลผลิตแล้วก็จะไม่ค่อยได้นะครับต้องรอการออกดอกครั้งใหม่เวลาเราพ่นสารกรรมฐานผงนะครับระวังอย่างหนึ่งให้พ่นในช่วงเช้าหรือเย็นเพราะกรรมฐานพวกนี้มันมีฤทธิ์ร้อนนะครับถ้าพ่นในปริมาณที่สูงเกินไปทําให้ดอกและผลร่วงได้และใบก็เกิดอาการไหม้ได้นั่นเองนะครับข้อที่3ถ้าผลไหนที่เป็นโรคใบไหนที่เป็นโรคใบร่วงหล่นและผลมันร่วงเก็บและไปทําลายนะครับเอาไปเผาหรือไปฝังนอกพื้นที่แปลงปลูกมะละกอของเราถ้าเอาไว้ที่ไหนเชื้อโรคมันก็ก่ออยู่ที่นั่นนั่นแหละนะครับเรามาดูการแพร่ระบาดของราแป้งในมะละกอนะครับราแป้งในมะละกอเนี่ยชอบแพร่ระบาดในช่วงหน้าหนาวหรือช่วงอากาศเย็นนะครับจะทำลายดอกใบผลอ่อนผลแก่นะครับโดยเชื้อราพวกนี้จะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณที่มันเข้าไปทำลายนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันโดยใช้สารอินทรีย์ชีวภาพกันบ้างว่าเขาใช้สารตัวไหนกันตัวแรกที่แนะนำนะครับก็คือน้ำส้มขวัญไม้โดยทั่วไปน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะเผาทานกันอยู่แล้วและก็มีกันอยู่ในบ้านเรือนนะครับการใช้น้ำส้มขวัญไม้ในการฉีดพ่นทางใบนะครับใช้อัตราน้ำส้มขวัญไม้1ลิตรต่อน้ำสะอาด200ลิตรนะครับพ่นลงพื้นหรือบนใบรอบๆต้น
ทุกๆ7-15วันประเด็นแรก 1. ขับไล่มแมลง 2. กำจัดเชื้อราโรคพืชได้ทุกชนิดนอกจากนั้นยังกระตุ้นการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของพืชเราได้ดีด้วยนั่นเองนะครับตัวต่อมาก็คือเชื้อบาซิลัสซับติลิสเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับใช้กำจัดเชื้อราโรคพืชและแบคทีเรียโรคพืชได้ดีพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับเป็นเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสเบอร์1ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวนี้ใช้ควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคนะครับตัวที่2แบคทีเรียบาซิลัสเบอร์2นะครับใช้ควบคุมโรคใบจุดใบไหม้แอนแทกโนดรวมทั้งราแป้งด้วยนะครับวิธีใช้ก็คือเวลาเราซื้อพวกเชื้อบาซิลัสตัวนี้มานะครับอันนี้ผมซื้อมาซองละ20บาทนะครับนำหัวเชื้อ1ซองผสมน้ำสะอาด1ลิตรนะครับแล้วก็เขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้48ชั่วโมงพอได้48ชั่วโมงแล้วนะครับเวลาเราจะใช้ทีนี้ก็นำที่เราขยายไว้นะครับที่เราทำให้มันมีชีวิตแล้วเนี่ยในน้ำ1ลิตรเนี่ยที่เราตั้งทิ้งไว้48ชั่วโมงเนี่ยนำมาผสมน้ำสะอาดนะครับ100ลิตรฉีดพ่นไปในแปลงของเราในแปลงมะละกอของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงมะละกอแปลงพริกแปลงข้าวนี่ใช้ได้หมดนะครับถ้าหากใช้ไม่หมดสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียสได้นะครับการพ่นทุก 7-10 วันสามารถควบคุมป้องกันกำจัดพวกโรคราแป้งได้ดีทีเดียวบาซิลัสซับติลิสเบอร์3นะครับใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าและแคนเกอร์เบอร์1เนี่ยใช้กำจัดพวกแบคทีเรียใช่ไหมครับเบอร์2เนี่ยใช้กำจัดพวกเชื้อราโดยมากจะอยู่บนใบและลำต้นแต่เบอร์3เนี่ยใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าแคนเกอร์ส่วนมากจะอยู่บริเวณรากใต้ดินนั่นเองนะครับอันนี้ใช้เบอร์3วิธีการขยายและวิธีการใช้ก็ใช้แบบเดียวกันนะครับอันนี้เป็นบาซิลัสซับติลิสที่มีตามขายตามท้องตลาดทั่วไปของบริษัทเอกชนนะครับกระป๋องหนึ่งเนี่ยก็ประมาณกิโลหนึ่งก็ประมาณ300ปัจจุบันนี้รวมขนส่งแล้วก็จะประมาณสัก400บาทนี่แหละนะครับโดยทั่วไปผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะครับผมก็ซื้อซองละ20บาทมาใช้เพราะว่ามันก็สะดวกอีกอย่างนึงแล้วก็ประหยัดต้นทุนลดไปบางครั้งเราไม่ได้ใช้เยอะนะครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับจะซื้อเชื้อบาซิลัสซับติลิสรวมทั้งพวกไตรโคนาม่าด้วยสามารถติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับติดต่อคุณประชุมนะครับมีทั้งเบอร์โทรและ LINE สามารถติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับสูตรกำจัดเชื้อราโรคพืชนะครับมีวัสดุก็คือ1ผงเปลือกมังคุด100กรัมก็ประมาณ100บาทนะครับผงขมิ้นชัน100กรัม1กิโลเนี่ย200บาทแอลกอฮอล์เช็ดแผลที่ขายตามร้านทั่วไปเนี่ยนะครับ2ขวดวิธีการทำขั้นตอนที่1นะครับก็คือการทำสารสกัดจากเปลือกมังคุดแล้วก็นำเปลือกมังคุดมา100กรัมแอลกอฮอล์มา1ขวดนะครับแล้วก็นำถังขนาดเล็กมาถังนึงนะครับพอให้พอเหมาะกับเปลือกผงเปลือกมังคุดกับแอลกอฮอล์ก็พอไม่ต้องใช้ถังใหญ่นะครับเทผงเปลือกมังคุดลงไปก่อนนะครับเทแอลกอฮอล์ลงตามคนให้เข้ากันปิดทั้งหมักไว้7วันพอครบ7วันปุ๊บเราก็กรองเอาแต่น้ำนะครับกากไม่เอากรองเอาแต่น้ำแล้วมาใส่ขวดใหม่ไว้อันนี้เราได้อย่างที่1แล้วนะครับอย่างที่2นะครับก็คือสารสกัดขมิ้นชันก็ทำวิธีเดิมนะครับนำถังมาถังนึงก็นำผงขมิ้นชันเทลงนะครับแล้วก็เติมแอลกอฮอล์ลงไปคนให้เข้ากันทิ้งไว้หมักไว้7วันนะครับแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเราก็ได้สารสกัดจากขมิ้นชันเป็นขวดที่2แล้วนะครับอันที่3ที่เราจะต้องได้ต้องเตรียมนะครับก็คือน้ำขี้เถ้าโดยน้ำขี้เถ้าจากเตาฟืนหรือจากถ่านไม้100กรัมผสมน้ํา1ลิตรนะครับคนให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้24ชั่วโมงให้มันตกตะกอนก่อนนะครับพอมันตกตะกอนเสร็จปั๊บเราก็กรองเอาแต่น้ำใสๆได้เป็นขวดที่3แล้วนะครับขวดแรกก็คือขมิ้นชันขวดที่2มังคุดขวดที่3น้ำขี้เถ้านะครับเราได้3ขวดแล้วทีนี้เราจะไปทำน้ำยาชนิดหนึ่งชื่อว่าน้ำยาซับไพศาลนะครับเราก็นำขวดแรกกับขวดที่2คือสารสกัดจากเปลือกมังคุดกับขมิ้นชันเนี่ยนะครับมังคุด100ซีซีขมิ้นชัน300ซีซีเนี่ยมาผสมเข้ากันหมักทิ้งไว้7วันนะครับพอหมักทิ้งไว้7ครบ7วันปั๊บเราก็กรองเอาแต่น้ำใสๆนะครับพอกรองเอาแต่น้ำใสๆน้ำยานี้เขาเรียกว่าน้ำยาซับไพศาลพอเราได้น้ำยาซับไพศาลมาแล้วนะครับเราก็นำมาผสมน้ำขี้เถ้าน้ำยาซับไพศาล50ซีซีผสมน้ำขี้เถ้าเนี่ย1ลิตรนะครับจากนั้นก็คนเข้ากันเก็บไว้ในที่ทึบแสงถ้าเราจะใช้นะครับใช้อัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรพ่นครั้งที่1ให้นับไปอีก7วันค่อยพ่นครั้งที่2นะครับอันนี้
เป็นการใช้ทั้งเป็นวัคซีนก็ได้กำจัดโรคพืชก็ได้ที่เกิดจากเชื้อรานะครับเรามาดูสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคราแป้งกันบ้างมาเข้าใช้ตัวไหนนะครับโรคราแป้งที่ใช้ทั่วไปก็คือตัวที่1นะครับคอโรทาโรนิล2คลีซอกซิมเมทิล3ไพราโคสโตบิน4โพรพิแนป5ไตรโฟรีน6กัมมันทันผง7คาร์เบนาซิมนะครับจริงๆมันก็มีหลายตัวกว่านี้นะครับที่ผมค้นคว้ามานะก็นำมาเสนอพี่น้องฟังนะประมาณ7ตัวนะครับแต่การใช้ยาเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับหากพ่นในช่วงที่มีผลผลิตควรดูระยะงดเว้นก่อนเก็บเกี่ยวด้วยนะครับเพราะถ้าท่านไม่งดในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวมันจะตกค้างในผลผลิตทำให้ผู้บริโภคเป็นอันตรายได้นะครับเพราะว่าสมมติว่าเราจะเก็บเกี่ยวสมมติว่าเราจะเก็บเกี่ยวมะละกอสักเดือนหนึ่งนะครับสมมติว่าจะฉีดพ่นพวกคอโรทาโรนิลเนี่ยต้องดูก่อนว่าคอโรทาโรนิลเนี่ยงดเว้นก่อนเก็บเกี่ยวนี่กี่วันนะครับให้งดตามนั้นแต่ปัญหาคือมันจะสะสมในผลผลิตเนี่ยมันจะมีการขับออกนะครับพืชโดยทั่วไปจะมีการขับออกทางปากใบนะครับทางปากใบคือการคายน้ำนั่นเองแต่เวลาการคายน้ำของพืชถ้าจะขับสารเคมีออกมานะครับจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างเช่น1ครึ่งชีวิตของสารที่ผมพูดถึงแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับ2ความแข็งแรงของต้นพืชเรามีความแข็งแรงพอที่จะขับสารได้ออกหรือเปล่านะครับเหมือนคนนะครับถ้าแข็งแรงก็ขับออกได้ง่ายถ้าอ่อนแอก็ขับออกได้ยาก3มีน้ำหรือเปล่านะครับเพราะว่าการคายน้ำการขับสารเนี่ยต้องอาศัยน้ำก็คือเวลาดูน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็คายน้ำออกปากใบใช่ไหมครับสารเคมีมันก็จะออกไปด้วยปัจจัยเหล่านี้นะครับจึงเป็นปัจจัยสำคัญว่าสวนเราถ้าในช่วงที่เก็บผลผลิตหรือใกล้เก็บผลผลิตการพ่นสารเคมีต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสารเคมีนะครับเวลาเราเลือกซื้อเราก็ดูชื่อสามัญนะครับเปอร์เซ็นต์สารแล้วก็ราคาแล้วก็ดูวันหมดอายุด้วยถ้าชื่อสามัญตัวเดียวกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันก็เลือกตัวที่ถูกที่สุดนะครับจากมาก็เป็นดูว่ายาที่เราซื้อมาเนี่ยหมดอายุหรือเปล่าถ้าหมดอายุอย่าซื้อมาเพราะมันเสื่อมคุณภาพแล้วนั่นเองนะครับยาที่ผมกล่าวมานะครับชื่อที่ผมกล่าวมาคือชื่อสามัญของสารสามารถซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการซื้อสารเคมีก็ดูชื่อสามัญดูเปอร์เซ็นต์สารส่วนชื่อการค้าเนี่ยอยู่บนหัวเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้จำเป็นเพราะว่าแต่ละบริษัทมันจะตั้งชื่อมาไม่เหมือนกันแต่สารเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวเดียวกันนะครับคำเตือนนะครับการใช้สารเคมีเนี่ยโปรดใช้ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงที่เก็บผลผลิตหรือก่อนเก็บผลผลิตถ้าฉีดยาในช่วงนั้นนะครับทำให้อาจจะตกค้างในผลผลิตผู้บริโภคอาจเป็นอันตรายได้และก็การใช้สารเคมีเนี่ยถ้าจำเป็นจริงๆถึงใช้ถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้นะครับก็ใช้ตามวิธีที่ผมกล่าวมาผมก็เชื่อว่าส่วนมากบาซิลัสซับติลิสเนี่ยมันจะคุมเชื้อพวกนี้ได้ดีพอสมควรนะครับถ้าเราใช้อยู่ต่อเนื่องเชื้อโรคพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาก็คือความรู้เรื่องโรคราแป้งในมะละกอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะละกอนะครับหรือท่านใดที่คิดจะปลูกมะละกอถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ